ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมวรวุฒิพนมกาญจนาจากทีมงานถ่ายทำสารคดีและเผยแพร่งานประเพณีระดับชาติ CTV Thailand นะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับก่อนที่ทาง CTV Thailand จะทยอยหยุดการถ่ายทำสารคดีและงานประเพณีไทยไปลงทีละงาน2งานลามไปถึงยุติการถ่ายทำและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยในโอกาสต่อไปCTV Thailand ขออนุญาตชี้แจงต่อท่านผู้ชมและไขข้อข้องใจต่างๆที่ท่านทั้งหลายสอบถามเข้ามาทั้งทางวาจาโทรศัพท์ผ่านทางคอมเมนต์ LINE Facebook อีเมลต่างๆนั้นที่มาโดยเดิมทีนั้น CTV Thailand เป็นทีมงานสื่ออิสระจิตอาสาเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่คอยเดินสายถ่ายทำและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเมืองไทยรวมทั้งอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านไปในทั่วประเทศแบบไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆเป็นทีมงานเดียวที่รวมทั้งถ่ายทำตัดต่อเพื่อโชว์จดๆได้ที่หน้างานทันทีนับเป็นทีมงานแรกของภาคประชาชนที่มีผลงานการถ่ายทำนับพันผลงานรวมถึงการจดลิขสิทธิ์ในรูปแบบอัลบั้มสำเร็จรูปมากที่สุดของเมืองไทยเทศกาลงานบุญต่างๆราวๆ 50% ต่างใช้ผลงานของ CTV Thailandไปเป็นส่วนร่วมประกอบในการแสดงและใช้ดนตรีของ CTV Thailand ในงานรื่นเริงกันเกือบ20ปีที่ CTV Thailand ลดแล่นอยู่บนถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้วัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียวก็คือเพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อและขอเป็นส่วนร่วมสืบทอดสืบต่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเมืองไทยที่ทั้งเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดๆจัดทำกันอย่างจริงจังและจริงใจหรือถ้าจะมีอยู่บ้างก็ทำแบบหยอดแยดแนวขอกันไปทีแล้วก็ล้มเลิกกันไปในที่สุดท่านผู้ชมที่รักครับถ้าจะว่ากันไปแล้วแบบไม่เข้าข้างลำเอียงกันจริงๆแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเหล่านั้นต่างก็เป็นที่ยอมรับกันว่าสวยสดงดงามที่สุดในโลกเป็นมรดกแสนล้ำค่าจากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาเป็นจึงสมควรยิ่งที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อกันไป CTV Thailand จึงขออาสากระโดดพุ่งเทลงไปสุดชีวิตอย่างเต็มตัวขายทั้งรถหมดทั้งบ้านเทงบกันไปจนหมดหน้าตักหมดตัวถ้าจะนับเป็นระยะการเดินทางก็คงจะเป็นหลักล้านกิโลเมตรถ้าแปรเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายก็คงนับกว่า10ล้านบาทกันเลยทีเดียว CTV Thailand ยืนหยัดอยู่บนลำแข้งของตัวเองและใช้จ่ายเงินส่วนตัวมาโดยตลอดรายได้เล็กๆน้อยๆก็มาจากพระบ้านไร่ปลายนาจากประชาชนคนทั่วไปที่คอยสนับสนุนหยิบยื่นให้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่มีมากกว่ากันแบบเทียบไม่ติดเปรียบกันไปแล้วเรือใหญ่กินน้ำลึกฉันใดเช่นเดียวกันการถ่ายทำใช้ฝีมือระดับประเทศเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงตามมาเป็นเรื่องธรรมดาก็ด้วยเหตุผลรายได้อันน้อยนิดแต่ค่าใช้จ่ายสูง CTV Thailand จึงมีความจำเป็นทยอยหยุดการถ่ายทำลงไปทีละงาน2งานโดยคงไว้แต่งานประเพณีใหญ่ๆไปสักระยะและอาจจะหยุดลงไปไม่วันใดก็วันหนึ่งในไม่นานมีคำกล่าวไว้ว่าทำดีย่อมได้ดีถึงใครไม่เห็นแต่สักวันฟ้ามีตาเทวดาเป็นใจพวกเราก็ได้แต่ก้มหน้าถูไถสู้กันมาตลอดนับ10ปีมาถึงนาทีนี้ก็คงสิ้นหวังกันแล้วล่ะครับกระผมสงสารแต่พ่อแม่ที่คอยทัดทานและห้ามปรามเอาไว้ไปจนถึงวันที่แม่ต้องจากไป CTV Thailand ก็ได้แต่เสียใจไม่น้อยที่พ่อแม่ท่านคงไม่อยากทนเห็นสภาพการทำงานในความทุกข์ยากลำบากของลูกชายที่เลือกที่จะมาทำงานนี้คงแน่นอนแล้วล่ะครับที่พ่อแม่ทุกคนคงอยากให้ลูกทำงานสบายร่ำรวยเงินทองไม่ต้องมาทำงานที่แสนยุ่งยากลำบากกายใจที่คนอื่นเขาไม่ทำกันใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมแต่ในบางครั้งหลายคาก็อดคิดน้อยใจในวาสนาและเสียใจที่ทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังคิดไปไกลถึงที่ว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกๆคนที่ต้องช่วยกันบำรุงรักษาแต่ถ้าไม่มีใครยอมเสียสละกันเลยก็จะมีใครเขามาทำงานเหล่านี้ CTV Thailand ยอมรับแบบตรงๆอย่างหนึ่งว่าด้วยความรักต่องานประเพณีที่หล่อหลอมกันมาช้านาน
ด้วยจิตวิญญาณที่มีความผูกพันกันมันซึมซับเข้าไปถึงกระดูกเลือดเนื้อจนไม่สามารถที่จะแยกแยะออกมาจากกันได้ถ้าจะว่ากันไปแล้วศักยภาพคุณภาพอุปกรณ์และเทคนิคบวกลีลาการถ่ายทำเรายังคงไปได้อีกยาวไกลณเวลานี้เราก็ยังไม่เป็นสองรองใครในระดับประเทศของการถ่ายทำเผยแพร่ประเพณีไทยถ้าจะเป็นรองก็เป็นรองในเรื่องของเงินทุนที่สายป่านของพวกเราไม่ยาวพอแค่นั้นครับจากนี้ไป CTV Thailand ก็คงรอแต่วันจอดับอยู่ในความทรมานที่ทนเห็นสภาพนี้คงก้มหน้าทนฝืนยอมแพ้แบบหลั่งน้ำตาลาจากแบบไม่น่าจะเป็นลาไม่สวยจบแบบไม่งามเอาเจริญด้วยความเสียดายจากท่านผู้ชมที่ไม่อยากให้ CTV Thailand หยุดการทำงานนี้ลงไปด้วยความหวังดีของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านผู้รู้แฟนคลับผู้ชมทั่วไปต่างก็แนะนำให้ไปขอการสนับสนุนจากทางรัฐบาลไทยซึ่งทางเราก็ลองทำตามล่าสุดขอไปทางนายกรัฐบาลทหารก็ได้คำตอบมาเหมือนจะให้ความหวังจากสำนักนายกรอคำตอบรอบ2มาร่วมปีทำหนังสือทวงไปอีกทีคราวนี้เงียบฉี่เลยบางท่านก็แนะนำดีให้รีบขอกับเจียตันจิเพราะเจียตันนี้ใจดีมีเหตุผลชอบช่วยคนที่ทำดีหมดที5ล้าน10ล้านมอบทองให้กับนักมวยเสี่ยก็ยังไม่สะทกสะเทือนเลยก็ขอเล่าให้ฟังว่าเราเคยทำหนังสือไปเมื่อสมัยยังเป็นโออิชิตามมาถึงอิชิตันทำหนังสือไป3รอบต่างก็เงียบเหมือนลมพัดป่าช้าบ้างก็ว่าถ้าจะมาถูกทางก็ต้องนี่เลยคือมหาเศรษฐีตัวจริงเสียงจริงเบอร์หนึ่งของไทยของโลกก็คือ CP ผลก็คือมีความเงียบเป็นรางวัลแด่คนช่างฝันในรอบ 4-5 ปีมานี้ทางเราทำตามคำแนะนำไปจนหมดทุกที่ทั่วไทยเขียนจดหมายนับร้อยฉบับฝากไปถึงทุกหน่วยงานองค์กรเอกชนเช่นททปตทวัฒนธรรมการกีฬาเอเชียการบินไทยเครื่องดื่มน้ำเมาเบียร์ช้างเบียร์สิงกระทิงแดง M100 ปูนนกปูนเสือปูนแมวก็ไม่ละเว้นค่ายรถยนต์แทบทุกยี่ห้อดังๆแกงกันไม่หวาดไม่ไหวเลยละครับส่งหนังสือทำจดหมายไปนับร้อยฉบับเสียงตอบรับกลับมาเหมือนลมพัดกินไผ่เหมือนเสียงคลื่นกระแทกฝั่งแล้วก็จางหายไปคงต้องยอมรับให้ได้แล้วล่ะครับว่างานที่พวกเราทำอยู่นี้เป็นงานที่ต้องเสียสละจิตรักสมัครใจที่ไม่ต่างไปกว่าการปิดทองก้นพระปิดทองหลังพระยังพอมีคนมองเห็นแต่นี่ปิดทองหลังพระก็คงจะหมดหวังกันเลยทีเดียวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใครเขาคิดจะมาช่วยกันได้แต่อยู่เบื้องหลังไม่เด่นไม่ดังและไม่ได้หน้าไม่ได้ตาไม่ได้สื่อช่วยโฆษณาให้หน้าบานกันยังไงล่ะครับเขาเหล่านั้นจึงเมินหน้าหลบตาวิ่งลี้หนีจากไปแบบไม่เหลียวหลังครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับก่อนจากไป CTV Thailand ขอฝาก1ความคิดเสียงสะท้อนจากท่านผู้ชมที่คอยติดตามชมผลงานของพวกเรา CTV Thailand มาช้านานท่านผู้ชมนั้นเป็นชาวต่างชาติที่บุกมาขอดูงานมาเพื่อขอพิสูจน์การทำงานของพวกเราว่าทีมงานนี้ทำงานจริงและมีตัวตนเป็นเช่นไรท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเรามาลองฟังดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับผมฟุตท้ายใดนิดหน่อยผมโคฟุตภาษาเวียดนามนะครับผมชื่อกงผมมาจากฮานอยเวียดนามผมได้รับเชิญจาก CTV Thailand มาร่วมชมงานวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามของประเทศไทยผ่านรายการถ่ายทำที่ผมและทุกๆคนอยู่ทางเวียดนามรวมทั้งผู้ชมทั่วโลกกำลังชมกันอยู่ทุกวันผมมาถึงที่นี่ได้รับการต้อนรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินอยู่หลับนอนได้สัมผัสและดูการทำงานของ CTV Thailand แล้วนั้นการทำงานเช่นนั้นช่างเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลยมันเต็มไปด้วยความยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วงานเช่นนี้คงไม่มีทางแก้ไขและทำสำเร็จได้ในบันดงผมมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งและประทับใจมากเมื่อได้มาร่วมเป็นสักขีพยานได้สัมผัสได้ชื่นชม
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมานานและทุกๆวันได้มองเห็นสื่อทีวีไทยแลนด์จับกล้องถ่ายทำเก็บภาพบันทึกไว้ในงานเหล่านั้นนับเป็นบุญของผมที่เราเป็นคนเวียดนามและเป็นคนเวียดนามคนแรกได้มาเป็นเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานได้ชื่นชมแบบสัมผัสลึกซึ้งกับงานสืบสานประเพณีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามของชนชาติไทยและไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นซีทีวีไทยแลนด์ยังคงส่งข่าวสารรายงานความสวยงามและเผยแพร่งานประเพณีเหล่านั้นออกจากประเทศไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนและทั่วโลกโดยรวมได้มีโอกาสร่วมงานกันผมได้สัมผัสคุกคลีและรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายซีทีวีไทยแลนด์และคนสนิทของเขาเล่าให้ผมฟังว่าซีทีวีไทยแลนด์มีความผูกพันกับงานประเพณีไทยร่วม20ปีถ้าจะนับไปแล้วก็เป็นงานที่แสนจะยาวนานกันเลยทีเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมาซีทีวีไทยแลนด์ได้เสียสละทั้งเวลาและเงินตามากมายรวมทั้งกำลังกายกำลังใจที่ทุ่มโหมลงไปเพื่อแลกมากับแผ่นปูนและผลงานที่สวยงามที่ทรงค่าเช่นนี้โดยเอาหยาดเหงื่อเลือดและน้ำตาเป็นเดิมพันผมนึกสุดแสนจะเศร้าใจเมื่อได้ฟังได้รับรู้ว่าซีทีวีไทยแลนด์กำลังจะละทิ้งงานนี้ไปด้วยเหตุผลของทางการเงินที่ติดลบมาโดยตลอดซีทีวีไทยแลนด์เล่าให้ผมฟังว่าได้พยายามทำหนังสือหลายฉบับเพื่อขอร้องขอความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลไทยรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเช่นวัฒนธรรมท่องเที่ยวกีฬาและเรียกร้องขอไปทางหน่วยงานเอกชนเช่นสายการบินต่างๆโรงงานบริษัทรถยนต์เครื่องดื่มน้ำเมาตามก็มือแต่ความเงียบกลับมาเป็นคำตอบใน4ปีมานี้ bật âm vô tín không có hồi âm lại với anh anh nếu như anh mang Thailand หยุดการทำงานนี้ลงไปไม่มาผลิตรายการเหล่านี้อีกต่อไปพวกเรานี้คงจุดจะเศร้าและเจ็บปวดใจเมื่อไม่ได้รับชมรายการที่ดีๆเหมือนทุกๆวันที่เคยติดตามชมสารคดีและจุดยอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชนชาติไทยถ้าเป็นเช่นนั้นก่อนกลับเวียดนามและนี่ก็คือความคิดคำพูดและความหวังจากก้นบึ้งหัวใจของหนึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยือนแผ่นดินไทยอันสวยสดงดงามเช่นนี้ผมอยากขออย่างหนึ่งว่ารัฐบาลไทยควรให้ความสนใจและใส่ใจให้กับซีทีวีไทยแลนด์มากกว่านี้เพราะซีทีวีไทยแลนด์กำลังโดดเดี่ยวยืนหยัดต่อสู้เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานให้กับผืนแผ่นดินนี้รัฐบาลและประชาชนคนไทยจงใส่ใจซีทีวีไทยแลนด์ให้มากกว่านี้ผมคิดว่าถ้าผลิตบุคลากรหนึ่งคนให้ได้อย่างซีทีวีไทยแลนด์ก็คงไม่ได้ง่ายๆอย่างใดเลยอาจจะในหลายล้านคนเชื่อไงนะเลือกได้มาหนึ่งคนแต่ในหนึ่งคนนั้นก็คงไม่มีใครทำงานได้อย่างซีทีวีไทยแลนด์ถ้าจะทำให้ได้อย่างซีทีวีไทยแลนด์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีใจรักในสายเลือดและเป็นคนที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถึงผมจะเป็นคนเวียดนามที่อยู่ไกลโพ้นก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่จากการค้นคว้าหาข้อมูลทำให้ผมมองเห็นว่าซีทีวีไทยแลนด์เป็นคนเสียสละชีวิตส่วนตัวของเขาเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้กับทุกๆคนต่อทุกๆคนและอีกครั้งก่อนอำลาผืนแผ่นดินไทยที่สวยสดงดงามเช่นนี้ผมจะกลับไปฮานอยจะเล่าให้กับทุกๆคนฟังว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาไทยจากรายการต่างๆที่เพื่อนๆได้รับชมกันนั้นก็คือบุคคลหนึ่งดีและบุรุษจิตยิ่งใหญ่นี้ที่วันๆเสียสละเวลาอันมีค่าของตัวเองมาทำงานนี้รัฐบาลไทยจงทะนุถนอมก้อนเพชรเม็ดงามเลยค่านี้อย่าทำหลุดมือตกหล่นจะเป็นที่น่าเสียดายยิ่งก่อนกลับจากประเทศไทยผมขอกล่าวคำอำลาถึงทุกท่านขอบคุณครับ